นี่คือต้นหนุมานนั่งแท่นนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้น้ำยางเป็นยาทารักษาแผลมีดบาดแผลถลอกและใช้ห้ามเลือดวิธีใช้ก็คือให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดเก่อนแล้วซับแผลด้วยสำลีให้แห้งแล้วใช้มือเด็ดก้านกลางใบโดยให้ เลือกใบที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปเมื่อน,น้ำยางเริ่มไหลออกมาก็ให้ใช้นิ้วมือรองยางที่หยดลงมาและนำไปไป้ายบริเวณแผลวันละ2-3ครั้งแผลก็จะเริ่มแห้งและตกสะเก็ดภายใน1-2วันข้องวนควรระวังอย่าให้น้ำยางเข้าตาเด็ดขาดเพราะเป็นอันตรายและ,มะเมล็ดก็ห้ามรับประทานนะคะเพราะมีพิษที่รุนแรงมากพอสมควรค่ะ